สิกขาบทวิภัง512คำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าผู้ไม่ใช่ญาติคือไม่ใช่คนที่เกี่ยวเนื่องกันทางมารดาหรือทางบิดาตลอด7ชั่วคนที่ชื่อว่าภิกษุณีได้แก่มาตุคามที่อุปสมบทในสงฆ์2ฝ่ายที่ชื่อว่าจีวรได้แก่จีวร6ชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะทำวิกัปได้เป็นอย่างต่ำคำว่าเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนคือยกเว้นแลกเปลี่ยนกันภิกษุรับต้องอบัติทุกกฎเพราะพยายามจีวรเป็นนิสสคีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละจีวรที่เป็นนิสสคีอย่างนี้